พ่อแม่คนที่มีที่เฮาเคารพนับถือนะเฮาก็ทําได้นะครอบครัวไผครอบครัวมันเนี่ยก็ทําได้อยู่ในปีใหม่เนี่ยเนาะแต่เพิ่นบอกคือมันมีการชุมนุมมีคนหลายมีคนนักคนหลายนะเป็นสังคมเป็นกิจกรรมรวมนะรวมพลรวมคนเนี่ยเพิ่นก็งดเว้นในส่วนนั้นไว้อย่างกิจกรรมแล้วคนจะนักจะหลายเป็นร้อยๆขึ้นเนี่ยเนาะมันก็เสี่ยงอยู่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้แต่ละคนว่ามาจากไหนเป็นไทยจังใดเนี่ยนะถ้าอยู่คนในครอบครัวก็บ่มีปัญหาเฮาสามารถที่จะยึดปฏิบัติตามประเพณีนี่ของปีใหม่เมืองนะปีใหม่เมืองที่เป็นประเพณีที่ดีเฮาก็ทําได้ญาติโยมเพราะว่าประเพณีปีใหม่เมืองเนี่ยปีนี้ก็เพิ่นก็งดทางภาครัฐก็คืองดเว้นการไปสาดน้ํากันไปปะแป้งกันน่ะโดยเฉพาะและอ่อนเยาวชนนะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยแต่ก่อนนะถ้าช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะไปแอวกันไปสาดน้ำกันไปสนุกสนานต่างๆนะทำให้เสี่ยงต่อการจะติดโรคโควิดนี่เป็นก็เลยทางภาครัฐเป็นก็เลยสั่งงดนะบอกคือมีละนะก็เลยทำให้บางคนผิดหวังนะที่จะได้ฉลองเทศกาลปีใหม่เมืองเทศกาลสงกรานต์นี่เนาะนะถือว่าเป็นปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่เฉพาะเมืองเนี่ยนะเมืองไทยเลยแหละนะทุกภาคนะในช่วงเมษานี้นั่นก็เป็นเทศกาลเริ่มต้นปีใหม่ข้อคนไทยแต่ก่อนนะนับยึดเอาช่วงเมษาเนี่ยนะเป็นเวลาแห่งปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่สมัยกรุงสุโขทัยมาแล้วเนาะกรุงศรีอยุธยานะกรุงศรีอยุธยามาจนถึงประมาณพ.ศ. 2480ปลายเนี่ย83 84เนี่ยนะเป็นก็เลยกำหนดให้เป็นวันที่1มกราคมนะนับต้นปีใหม่ให้มันเข้ากับสากลทั่วไปนะเอาถือทางสุริยคติแทนแต่ก่อนเอาเป็นอย่างเป็นจันทรคติท่องนะแต่เอาช่วงเมษานะช่วงเมษาเนี่ยจะนับตั้งแต่วัน13 14 15นี่นะ3วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยนะปีใหม่ไทยแต่ก่อนก็ยืดถือกันมาหลายเป็นได้ร้อยปีนะเพิ่งมาเปลี่ยนกันนะช่วง2483นี่นะก็ยังยึด ถึงเปลี่ยนไปแล้วก็ยังยึด รักเป็นประเพณีที่ส่งเสริมคุณธรรมต่างๆนักหลายนะมันเป็นประเพณีที่เชื่อมโยงสังคมให้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขได้นะและก็ให้สังคมนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกันนะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานคุณงามความดีคุณธรรมต่างๆนักหลายนะอย่างเช่นตะวันนี้ก็เป็นวันผู้สูงอายุเห็นเนาะวันนี้ก็เป็นวันอย่างก็วันครอบครัวเนี่ยวันครอบครัวที่ทางภาครัฐเปิ่นกำหนดถือเป็นวันครอบครัวเนี่ยวันนี้เป็นวันครอบครัวแต่ก่อนเปิ่นก็ ประเพณีตั้งเมืองเหนือเฮาก็ถือเอา วันที่13เนาะวันที่13เป็นวันสังขารล่องนี่วัน14ก็เป็นวันเนาเนี่ยวันเนี้ยเนาะวันเนาวันหรือว่ามันเนานะวันที่15ก็เป็นวันพญาวันเนี่ยเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็บางตำหาบางตำราก็บางครูบาอาจารย์เป็นก็เอา14เป็นวันสังขารล่อง15เป็นวันเนา16เป็นวันพญาวันก็มีก็แล้วแต่ใครจะยึดตำราไหนแต่ ก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกเรื่องการเวลานั่นเองคนแต่ก่อนมีภูมิปัญญาได้สังเกตว่าช่วงนี้เป็นฤดูที่ใบไม้มันพลิมันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของของสรรพสิ่งที่โดยเฉพาะพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มปริดอกออกผลประมาณนั้นเริ่มต้นแตกกิ่งแตกใบใหม่นะคนเราก็เลยเอาสัญลักษณ์เนี่ยนะเอาสัญลักษณ์เนี่ยเป็นการเริ่มต้นว่าตั้งแต่นี้ไปเราก็จะเริ่มต้นนับปีนับปีจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเอาสัญลักษณ์ต่างธรรมชาตินะคนแต่ก่อนมีสติปัญญาเนาะสังเกต
ธรรมชาตินะว่ามันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะก็เลยทำกำหนดไว้ กำหนดเอาว่าช่วงนี้เป็นวันเวลาที่เปลี่ยนนะแล้วก็สังเกตดูว่าดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์มันจะมีเงาตรงกับตรงหัวพอดีคนแต่ก่อนนะภูมิปัญญาคนไทยเนี่ยพระเจ้าธรรมดาญาณยมนะสังเกตว่าในช่วงนี้ดวงอาทิตย์มันจะอยู่ตรงหัวพอดีเนี่ยเนี่ยช่วงเดือนเนี้ยนะก็เป็นเวลาที่เที่ยงตรงจะเริ่มต้นนับปีใหม่ประมาณนั้นก็เลยกำหนดเอาช่วงเนี้ยนะวันที่13 14 15เนี่ยเป็นวันที่เริ่มต้นปีนะแล้วก็เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัตินะประเพณีดีงามแต่ปีนี้อาจจะขาด ประเพณีอันนี้ไปพ้องแต่ว่ายังปฏิบัติในช่วงในโดยเฉพาะนะครอบครัวก็ยังได้อยู่ได้ครบเอาจะไปปะแป้งพ่อแม่กับปะได้อยู่หรอในครอบครัวไผ่ครอบครัวมันเนาะนะไปดำหัวพ่อแม่ก็ได้ทำได้อยู่นะไป ทำอย่างต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะไปส่งน้ำไปอาบน้ำนะจะก้าวดำหัวพ่อแม่ได้นะได้นะแต่เอาบทขยายส่วนใหญ่ออกไปหลายๆไฟนอกตัวเองเป็นต้นที่จะทำให้เสี่ยงต่อการจะติดโรคนั่นเองแต่มันมีขอบเขตจำกัดนั่นเองนะทำเฉพาะในครอบครัวไฟครอบครัวมันนะยิ่งกิจกรรมต่างๆตีตังเราจะไปทำบุญกุศลทางวัดก็ยังทำได้อยู่แต่ว่าก็มีมาตรการนะคัดกรองนะใส่หน้ากากใส่แมสก์นะมีตังอสมดูแลความปลอดภัยความคัดกรองนะอย่างเช่นวันพยาวันเนาะญาติโยมก็จะไปทำบุญทำกุศลกันอย่างวันนี้ก็เป็นวันเตรียมแล้วนะวันแต่งดาวแต่งข้าวต้มข้าวนมนี่เนาะซึ่งก็เป็น สิ่งที่เราทำได้นะทำได้แต่ว่าเราทำอยู่ในกรอบที่ต่างภาครัฐเปิดเผยปฏิบัติเช่นใส่แมสก์นะอยู่ห่างๆกันนะระยะเม็ดหนึ่งก้านนี่ก็ทำได้อยู่แต่กิจกรรมที่มันจะนักก็ต้องขออนุญาตจากตังปอดหลวงตังนายอำเภอก่อนนะที่เป็นคนหลายคนเป็น 2-300 คนนี่เป็นต้นเนาะต้องขออนุญาตนะต้องขอก่อนสักหลายวันนะ 3-4 วันก่อนนะที่จะขอมีทำกิจกรรมที่คนหลายๆคนนะแต่เฉพาะในบ้านกับวันนักบลายเขาก็ช่วยกันระมัดระวังโดยเฉพาะตังเจ้าหน้าที่อสม.ก็มาช่วยดูแลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอย่างนะเพราะว่าเราทำตามกฎกติกาทางภาครัฐเป็นคือช่วยกันเข้มงวดเรื่องการป้องกันการป้องกันโควิดวันนี้ก็จะนำเรื่องอัน ประเพณีนี่นะญาติโยมมาอู่กับศรัทธาญาติโยมประเพณีปีใหม่เมืองของเราเนาะปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยนะปีใหม่ไทยนะจะนำนิทานมาเล่าแล้วก็มีธรรมะที่แฝงอยู่ในธรรมในนิทานนิทานปีใหม่ศรัทธาญาติโยมก็คงจะได้ฟังบ่อยแล้วนะก็ถือว่าทบทวนความจำว่าเรายังจำได้ดีอยู่ก็ประมาณนั้นเกี่ยวกับประวัติของเรื่องกำเนิดประเพณีปีใหม่นะสงกรานต์นะสงกรานต์ซึ่งก็มีเรื่องเล่าว่านะเหมือนละสมัยก่อนพุทธกาลก่อนนะเป็นพันๆปีมาแล้ว 2-3,000 ปีมานะเพิ่นก็มีว่ามีครอบครัวเศรษฐีคู่หนึ่งนะสามีภรรยาแต่งงานกันก็มาเมื่อละนะแต่บ่มีลูกมีบุตรธิดาเด้อนะก็บ่ใจเป็นมันแล้วแต่คงจะบ่มีไผมาได้อาศัยเกิดนะบอก ต่างเศรษฐีปัจจัยก็ขึ้นหนักอยู่เอ๊ะเขาแต่งงานมาเมือนก็ปรึกษาหาเลยกับภรรยาภรรยาก็ปรึกษาสามีก็ถามปรึกษากันเอ๊ะเขาจะกับว่าเป็นหมันนะเขาจะใดถึงจะมีลูกนะก็ต่างคนต่างคิดดูว่าพฤติกรรมการกินเขาเป็น เป็นผลต่อการมีลูกยากก็ประมาณนั้นสามีก็ว่าเขากินเหล้ากินยังเนี่ยมันจะเป็น
มีวุฒิมีอย่างยากกว่าประมาณนั้นเนี่ยก็เลยอ้ายจะลองงดเหล้าพอนี่งดเหล้าพอเนี่ยงดเหล้าแล้วก็ทำหลายๆอย่างทีนี้ทำหลายๆอย่างก็ที่เกิดจากคนนักเลงสุราคนหนึ่งนะมหาเศรษฐีก็ต่อว่าเศรษฐีว่าเออมีเป็นเศรษฐีบ่ได้แต่บ่มีความหมายอย่างประมาณนั้นลูกหลานก็บ่มีอย่างประมาณนั้นนะลูกหลานก็บ่มีเศรษฐีได้ฟังก็นะเครื่องจิตเครื่องใจก็เลยถามนักเลงสุราว่าเป็นได้ถึงว่าเฮาเนี่ยถึงกล่าวหาว่าเฮายี่ก็ว่าก็ท่านมี มีกระทรัพย์สินบ่ได้นะตายไปแล้วก็ทรัพย์สินก็บ่ก็บ่ได้ไปต้อยนะก็จะขาดศูนย์บ่มีคนสืบทอดวงตระกูลนะบ่มีลูกหลานเนี่ยก็บ่มีประโยชน์หยังนะทำให้เศรษฐีฟังแล้วก็เกิดสลดทนหูใจโอ้คงจะเป็นแต่หรอก็เลยทำให้เศรษฐีนี่ยังจะได้เฮาถึงจะมีเอาชนะกรรมโอของนักเลงสุรานี่ก็เลยไปบนบานศาลกล่าวบนบานดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บนบานอย่างสิ่งที่มันคิดว่ามันมีอิทธิปาฏิหาริย์จะทำบนดลบันดาลเฮ้นะแม้แต่ต้นไม้นะไปวันนั้นเป็นต้นไทรต้นใหญ่เนาะไปบนบานนะต้นไทรต้นโพเนี่ยไปบนบานได้ลูกขอให้มีลูกเนี่ยจะได้เอาเครื่องบนบานมาแก้บนเฮ้ประมาณนั้นก็บังเอิญอยู่ไปก็มีบุตรนะบุตรชายคนนะหน้าตาก็ดีนะหน้าตาดีก็เลยตั้งชื่อลูกว่าธรรมบาลธรรมปาละนะธรรมบาลนะก็เมื่อมีลูกแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่ที่ว่าแต่งงานกันแล้วบ่มีลูกนี่ก็เป็นทุกข์นะความทุกข์ของพ่อแม่นี่มี3อย่างเนาะนะแต่งงานแล้วกันแล้วเนี่ยบ่มีลูกก็เป็นทุกข์นะนะมีลูกแล้วลูกตายละก็เป็นทุกข์กันนะแล้วถึงลูกบ่ตายละแต่ลูกเป็นคนบ่ดีคนชั่วเนี่ยนะพ่อแม่ซ้ําเป็นทุกข์ยักนักนะนะเป็นทุกข์นักกินก็บ่ได้นอนก็บ่หลับเพราะว่าลูกบ่ดีลูกเสเพเนี่ยเป็นคนอันตรพันนะคือของห้องรุ่นใหม่ว่าลูกเทวดาจริงว่าทําเทวดาดีนะนั่นแต่ใจในทางที่ผิดนะลูกเทวดาควรจะดีคําว่าเทวดานี่ดีหรอนะแต่เอาไปใจว่าเทวดาลูกดีปกครองสั่งสอนพ่อแม่ประมาณนั้นนะนะจริงเทวดานี่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือนะคอยแนะนําเป็นผู้มีคุณธรรมนิริโอตตัปปะนี่เป็นองค์เทวดาแต่ความทุกข์ของพ่อแม่เนี่ยนะที่ว่า1บ่มีลูก2ลูกตาย3ลูกบ่ดีนี่มีความทุกข์สุดๆแต่เศรษฐี2คนนี้ได้เปิงใจแล้วได้ลูกนะก็มีความสุขนะคนที่แต่งงานไปแล้วนี่ก็มีผู้สืบตระกูลนะนะเป็นสัญญาณเป็นอย่างก็เป็นพยานแห่งความรักระหว่างคน2คนสามีภรรยาว่านี่คือเป็นบุคคลที่สิ่งที่พ่อแม่เปิงอกเปิงใจว่าได้ลูกแล้วเมื่อได้ลูกแล้วก็ตั้งชื่อว่าธรรมบาลธรรมบาลธรรมปาละธรรมปาละก็เลี้ยงดูด้วยความรักนะเลี้ยงดูเพราะว่ามีลูกคนเดียวนะคนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยพ่อแม่จะห้ามเป็นพิเศษนะโยมบอกว่าไพ่ละนะสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้เหมือนกันถ้ามีลูกคนเดียวแต่สองคนนี้ก็แบ่งความฮักกันแต่มีแม่ยิงคนประจายคนก็ซ้ำดีนะศรัทธาต้องมีลูกสองคนแต่มีคนเดียวนี่มันความฮักลงมาอยู่ที่คนเดียวก็เลยต้อยใจนะเลี้ยงลูกโดยต้อยใจหมดบอกลูกจะเอาอย่างจะได้อย่างก็ต้อยใจหมดเพราะว่าบ่มีคนอื่นแบ่งความฮักแล้วหรอกนะไปฮักคนเดียวนั่นนะก็เลยทำให้เสียนิสัยพ่องยังพ่องนะคนเป็นลูกที่เอาแต่ใจนะได้เอาแต่ใจ
เอาแต่ใจเพื่อเกยเนี่ยเกยถูกเลี้ยงดูแบบนั้นนะก็เลยเสียคนไปไงนะเสียคนไปก็มีนักมีหลายแต่บางคนก็เลี้ยงถูกอยู่นะถึงจะมีคนเดียวก็บ่ได้ตัวใจแต่ว่าเนี่ยบ่เพราะว่าจะทำให้เขาเสียนิสัยเป็นโรคที่บ่ฮู้จักความรับผิดชอบอย่างต่างๆเนาะทำให้เป็นบุคคลที่นิสัยบ่ดีในต่อมาฉะนั้นถ้ามีลูกต้องมีลูก2คนถ้า3ก็นับไปเนาะ3 4ก็บ่นักหรอกถ้ามีฐานะที่จะเลี้ยงได้แต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงยากนะพ่อแม่จะเลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ยโอ้นะต้องอาศัยนะอาศัยมีเงินนะเลี้ยงลูกด้วยเงินไปเดียวเนาะเพราะว่าบ่เลี้ยงลูกด้วย ด้วยธรรมชาติ นะแต่ก่อนเลี้ยงลูก10คนก็ยังมีล่ะ10ป่ายก็ยังมีก็เลี้ยงได้อยู่เนาะแต่นี้บ่ได้นะถ้า10คนนี่ตายพอดีแหละนะตายพอดีบ่มีผมมีความสามารถจะเลี้ยงได้ล่ะนะเพราะว่าเลี้ยงต้องใช้เงินนักอ่ะนะคนหนึ่งนี่ต้องใช้เงินเป็นล้านๆนะถึงจะนะล้านๆถึงจะจบปริญญานะถ้าคิดเป็นเงินก็หลายล้านทีเดียวแหละนะต้องขายหน้าขายหน้าขายให้ไปส่งลูกเรียนเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงที่เรียนหนังสือนี่แหละต้องใช้เงินนักนะค่าเทอมค่านั้นค่านี้สปะนะเบื้องว่าการชุดขาวเนี่ยชุดขาวพ่อแม่เนี่ยต้องส่งลูกเรียนนักหลายฉะนั้น คนที่ปัจจุบันเนี่ยนะจะนิยมมีคนเดียวนะหรือว่าบ่มีเลยก็มีนะก็บ่เป็นเดือดร้อนนะเก็บสตางค์ไว้เลี้ยงตัวเก่านะบ่ต้องอาศัยบ่ต้องเปิ้งลูกละนี่ประมาณนั้นก็แล้วแต่นะเพราะว่าเป็นสิทธิของฝั่งมันแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องอันนี้กันคนที่จะสืบวงตระกูลสืบทอดนะทรัพย์สินของพ่อของแม่เนี่ยนะบ่มีคนสืบทอดนะต้องติ๊กต๊อกเป็นคนเดินของคนเดินไปนี่ถ้าลักษณะนี้ก็จะเป็นมีผู้ดูถูกดูแคลนอย่างที่เล่านะดูถูกเศรษฐีคนนี้แต่เมื่อเศรษฐีมีลูกแล้วก็คำดูถูกนั้นก็หายไปเศรษฐีก็ได้ดังใจโอ้ได้ลูกแล้วนะไปแก้บนกับตนไซกับเทวดากับนะพระจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างต่างๆที่เคยบนบานสารกล่าวไว้นะบางครั้งนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะ เป็นเรื่องที่สุพิสูจน์ลำบากนะเกี่ยวกับการบนบานสารกล่าวต่างๆนะแต่ก็มีส่วนหนึ่งแหละไงก็บ่มากนักบ่หลายเปอร์เซ็นต์แต่ก็มันเป็นเรื่องแปลกอย่างที่ว่านะก็มีหลายคนที่ไปบนแล้วมันได้อย่างตีสมประสงค์อย่างสมัยหนึ่งอาตมาไปอยู่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเนี่ยมีคนโยมคนหนึ่งไปตรงไหนก็ ไปบนแต่พวกไปบนอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะพอดีได้ลูกบ่าวพอดีต้องการได้ลูกบ่าวก็ลูกบ่าวก็เกิดมาก็เลยเป็นสาเหตุทำให้มีความผูกพันกับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนำกฐินผ้าป่ามาไปหลายปีนะเพราะว่าเกิดความผูกพันว่าพระธาตุนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ได้สมประสงค์อย่างประมาณนั้นการเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกหลายๆอย่างก็เป็นเรื่องที่เฮาพิสูจน์บ่ได้พิสูจน์ยากลำบากนะว่ามันจริงบ่จริงประมาณนั้นแต่ก็มีส่วนหนึ่งแต่บ่หลายเปอร์เซ็นต์นะเนาะฉะนั้นคนที่อยากตามปรารถนากับไปบนบานสารกล่าวก็ได้สมประสงค์มดกับคนกับชี้ค้านะเนาะบ่ทำการทำงานอย่างมันต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอย่างที่ว่าในเศรษฐีทั้งสองผัวเมียเนี่ยอยู่กันมาเมื่อบ่เป็นมันแต่ว่าบ่มีลูกนี่นะพอบ่มีคนมาเกิดบ่มีการปฏิสนธิของคนที่จะมาเกิดในครรภ์ของภรรยาของเศรษฐีแต่เมื่อคนมีบุญมาเกิดอย่างธรรมบาลเกิดเป็นลูกแล้วก็สมประสงค์ขอฮักเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีเป็นคนมีสติปัญญาสามารถเป็นคนมีเมตตาอยู่คนเดียวก็ละอ่อนก็ฮักเล่นกับทรัพย์ต่างๆที่มา
บอกว่าจะนกจะหนูยังต่างๆนะไก่ปลาหมายังต่างๆนะจะคล้ายๆหูกรรมกันนะหูภาษากันประมาณนั้นนะละอ่อนนะเพราะว่าคนที่มีเซตมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีเซนเนาะนะมีความรู้ในส่วนนี้จะอ่านออกว่าสัตว์ดิเรกชันต่างๆเนี่ยถึงมันอู้ภาษาคนมาได้แต่คนที่มีคติปัญญาเนี่ยสามารถอ่านออกได้ว่ามันมีความหมายอย่างมันอู้กันจะได้ในภาษาของนกของสัตว์ดิเรกชันต่างๆเนี่ยธรรมบาลก็เป็นลักษณะนั้นนะมีเพราะมันมีเมตตานะมีเมตตาธรรมนั้นพอก็เติบใหญ่มาเกือบเป็นหนุ่มเป็นบ่าวแล้วก็ธรรมบาลนี้ก็มีคนอยากลองภูมินะลองภูมิคุณงามความดีนะว่าธรรมบาลนี้มีความรู้ความสามารถที่ก็ประมาณนั้นนะนะกบิลพรหมนะกบิลพรหมถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมีอิทธิฤทธิ์มีแสดงปาฏิหาริย์อย่างต่างๆได้นักหลายนะก็อยากจะลองภูมิสติปัญญาของธรรมบาลเนี่ยเพราะธรรมบาลเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่รู้เฉพาะ ภาษาคนเท่านั้นรู้ภาษาสัตว์ภาษาต่างๆได้นักหลายก็เป็นที่ลือสาภากตไปทั่วเมืองต่างกบิลพรหมอยากจะลองอยากจะทดลองมาสอบถามปัญหานี้ถือว่าปัญหามีความงานมีปริศนาธรรมมีการตอบยากมากนะไม่ใช่ปัญหาธรรมดาเป็นปัญหาที่ติดอะไรอย่างมีการต่อรองมีการแข่งขันเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเป็นเดิมพันด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยความเป็นลูกผู้ชายคนที่บ่ยอมไผ่เช่นเดียวกันของธรรมบาลก็ได้ความเสนอของกบิลพรหมอยากจะถามปัญหาก็ยอมตอบรับเลยแต่กบิลพรหมนี่คือก็ยังคือโอกาสเวลาอยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นคำถามที่ยากคำถามที่ยากคำถามที่ยากตอบยากขอให้เวลาอยู่7วันถ้าตอบบ่ได้ถึงจะมา เอาชีวิตของธรรมบาลถ้าชีวิตถ้าธรรมบาลตอบได้ก็ขอให้ชีวิตกับธรรมบาลเช่นเดียวกันขอให้ธรรมบาลเนี่ยตัดศีรษะตัดหัวเลยเป็นสัจจะของลูกผู้ชายสัจจะความจริงสัจจะวาจาบ่บิดพลิ้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำตามกติกาได้คำถามก็มีว่าเวลาเจ้าเนี่ยราศีอยู่ที่ใดเวลาเตี้ยงเวลาเตี้ยงบายบายเนี่ยราศีอยู่ที่ใดเวลาค่ำราศีอยู่ที่ใดสามคำถามเนี่ยกบิลพรหมถามธรรมบาลพอเจอคำถามนี้ธรรมบาลก็มึนตึ๊บเช่นเดียวกันโอ้อย่างน้อยนี่จะตอบจะได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอบว่าได้เตี้ยขอไปทำสมาธิไปกึดนึกก่อนว่ามันคืออย่างก็เลยขอตัวนะขอเวลาจากผมกบิลพรหมกบิลพรหมก็ยังมีเมตตาอยู่ว่าได้ด่วนจะเอาคำถามเดี๋ยวนั้นเพราะว่าได้เงื่อนไขว่าช่วงเวลา7วันนี้ถ้าตอบมาได้เนี่ยก็จะมาเอาชีวิตของธรรมบาลธรรมบาลเมื่อได้รับปัญหาที่นักอกที่สุดในชีวิตบ่เคยถูกไผ่ถามยากแบบนี้ก็เลยนอนก็บ่หลับกินก็บ่ค่อยได้ก็แต่เรื่องมันคืออย่างน้อนะราศีเนี่ยมันคือนะอยู่ที่นะราศีของคนอยู่ที่ไหนนะนะเวลาเจ้าอยู่ที่ไหนเวลาเตียงอยู่ที่ไหนเวลาค่ำอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงที่ใดฮะ
ยินในก็นึกบอกคนเฮาถ้ามันคิดบอกมันก็มึนมืดตึ๊บมันเนาะญาติโยมนะคิดบอกว่าถูกเนี่ยนะคิดบ่ได้นะเวลาก็ผ่านไปนะผ่านไปวันหนึ่งก่อนแล้ววันที่สองก่อนแล้วก็คิดบอกวันที่สามก็คิดบอกวันที่สี่ก็คิดบอกที่ห้าก็คิดบอกวันที่หกไกลแล้วเดี๋ยวนี้ก็คิดบอกมันละนะวันที่หกนี่ช่วง ช่วง เจ้ามาเนี่ยก็คิดอะไรแต่อยากแล้วว่าโอ้จะได้ห้องคงจะตายได้ละนะเพราะว่าตอบมันจะครบวันเวลาที่กำหนดแล้วนะก็ไปทอดอะไรแต่อยากที่ต้นตาลนะบังเอิญต้นตาลนั้นมีนกที่มันอุปสาคนได้นะมันอุปสาของมันแหละว่าแต่ธรรมบาลนะฟังเข้าใจนะว่านกมันสนทนาอย่างกันนกอินทรีสองผัวเมียนะมันสนทนากันนะว่าเมียก็ถามว่าเมียถามผัววันนี้เขาจะไปเซาะกินที่ไหนฮะผัวที่เป็นนกอินทรีนี่ก็จะไปเซาะที่ไหนก็นอนอยู่ร่มนี่ก็ฮะไอ้ธรรมบาลนั่นก็มันเป็นยังจะได้กินจะได้มันจะตายจ้ะเมียถามนะจะตายเพราะอย่างประมาณนั้นนะถามมันพนันขันต่อกับบินละพรมว่าถามกันว่าอันราศีของคนเนี่ยเจ้าอยู่ที่ไหนนะเตียงอยู่ที่ไหนค่ําอยู่ที่ไหนนะก็เลยธรรมบาลเนี่ยคิดบอกนะหันกับมันนอนอะไรแต่อยากนี่นะคิดบอกตอบมาได้เนี่ยตายแน่นอนน้องได้กินนะไม่ต้องไปซอดกินที่ไหนละนะพ่อกับวินแล้วผมจะเอาชีวิตหรอจะตัดคอละนะตัดหัวละกะหันเขาก็อยู่นี่ไม่ต้องไปไหนน้องนะก็ปรึกษากันนะแล้วก็ถามสามีนะถามผัวว่านะนกตัวเมียถามผัวนะมันคืออย่างนะราศีมันอยู่ที่ไหนนะฝ่ายตัวเมียก็บ่ฮู้หรอกว่าแต่นกอินทรีมันฉลาดมันฮู้นะมันเป็นนกธรรมะอย่างประมาณนั้นนะเขาฮู้ว่าราศีของคนนี่ช่วงเจ้าก็อยู่ที่หน้าผากอย่างหน้าเวลาตื่นเจ้ามาคนจะล้างหน้าล้างตาตื่นเจ้ามาส่องกระจกนี่ถ้าบ่ได้ล้างหน้าล้างตาเนี่ยมันบ่มีสง่าราศีสง่าราศีหน้าบุดหน้าบึ้งไงพอเหมือนบ่มีใจตัวเฮาประมาณนั้นน่ะทั้งขี้หูขี้ตาเนี่ยเพิ่นก็เลยเอาน้ํานี่ล้างหน้าสวยหน้าเออมันมีสง่าราศีนะเพิ่นว่าอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าแล้วเตียงล่ะนะเตียงช่วงบ่ายๆนี่อยู่ที่ไหนนะเตียงบ่ายๆก็อยู่ที่นะที่อกสังเกตว่าคนจอน้ำลูบอกกันนะเอาประพรมน้ำอกเนี่ยคือมันจุ่มมันเย็นเพราะว่าเมื่อวันมันร้อนนะมันร้อนเขาจะหันเหงื่อออกตรงตีอกตีอย่างนั้นนะเวลาน้ำเย็นมาประมาพรมมันก็เย็นอกเย็นใจประมาณนั้นนะนะก็จะทำให้คนสง่าราศีใบหน้าจุ่มจื่นยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสประมาณนั้นก็แล้วราศีเมื่อค่ำอยู่ที่ไหนผัวก็ตอบว่าก็อยู่ที่เท้าน่ะที่ตีนคนน่ะที่ตีนแต่สังเกตกับคนเวลาปิกบ้านปิกจองไปเนี่ยการงานมาก็ต้องเอาเท้าต้องน้ำล้างเท้าล้างตีนเกดูสะอาดดูมีสง่าราศีตีนแข้งขาก็จะเปื้อนขี้เปอะขี้ตมขี้ฝุ่นนี่จะดูดีนี่จะดูดีนี่ในความหมายในความหมายในด้านกายภาพนะด้านกายภาพแต่ว่าด้านของธรรมะปริศนาธรรมนั้นก็จะได้อู้สถาฟังกำหนึ่งนี่แต่เป็นคำตอบที่ตังธรรมบาลนอนฟัง
โดยตีนกสองตัวนั้นอู้กันตีบอกฮู้ว่าธรรมดานฟังภาษานกฮู้เรื่องนกอู้กันก็เลยได้คำตอบดีอกดีใจโอ้ของบ่ตายแล้วนะได้คำตอบจากนกนี้ต้องขอบคุณนกนี่เสียใจด้วยครับบ่ได้กินเฮาละประมาณนั้นนะเฮาจะได้คำตอบไปตอบครับกบิลพรหมแหละนะพอวันที่7มาเนี่ยรอที่จะตอบสบายอกสบายใจแล้วเพราะว่ามันสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจมันมืดมันคืออย่างบ่ออกบอกบ่ถูกเนี่ยนะมันสว่างงกนะสบายจิตสบายใจพอจะได้ตอบคำถามแบบมันอกมันใจละนะถูกแน่นอนคิดว่ายานมาเวลามาถึงครบกำหนด7วันกบิลพรหมก็มาตามสัญญามาทวงสัญญาอาจจะได้นะตอบได้ก็นะวันนี้มาเอามาทวงสัญญามานะมาถามปัญหาแล้วจะต้องได้คำตอบว่าได้วันนี้ท่านต้องเสียสละชีวิตให้กับเฮาถ้าท่านตอบได้เฮาก็จะสละชีวิตให้กับท่านนี่ธรรมบาลก็ได้เลยครับท่านนะผมจะตอบเดี๋ยวนี้นะกบิลพรหมก็ถามราศีคนเมื่อเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเตียงอยู่ที่ไหนเมื่อค่ำอยู่ที่ไหนธรรมบาลก็ตอบตามนั้นตอบตามที่ นกมันได้อธิบายเมื่อกบิลพรหมฟังแล้วก็เกิดชอบพกชอบใจว่าโอ้นี่มีความรู้ได้แล้วนะปึงเป็นผู้ที่คนเคารพนับถือเชื่อมั่นเชื่อความรู้ความสามารถของธรรมบาลนะเอาละเมื่อท่านตอบทุกเราก็จะทำตามสัญญาเราเป็นลูกผู้ชายพอบ่บิดบ่เบี้ยวบ่บิดพลิ้วในสัญญาที่เคยสัญญาของลูกผู้ชายนะแต่ก่อนที่ท่านจะตัดเสียนเรานี่ท่านต้องเฮลูกสาวเฮาทั้ง7คนเนี่ยมาปูจาอย่าให้ไปตกในที่ใดนะถ้าเอาบนนะเอาลอยบนอากาศฝนฟ้าก็จะแห้งแล้งนะเมฆก็จะบ่มีเหงื่อแห้งหายหมดนะถ้าเอาไว้บนโลกนะไว้บนโลกนี้ก็โลกก็จะแห้งแล้งนะแผดเผาโลกนะโลกก็จะแตกได้นะเอาไปไว้ติดมหาสมุทรก็เหือดแห้งกันหมดนะนะเหือดแห้งน้ำก็จะบ่มีในมหาสมุทรในทะเลนะฉะนั้นต้องให้ลูกสาวของเฮาเนี่ยเอาคือแกสั่งลูกสาวแล้วนะลูกสาวแต่บอกสั่งลูกสาวก่อนเนาะสั่งลูกสาวก่อนลูกสาวก็น้อมรับนะเพราะเป็นผู้มีพระคุณคือเป็นบิดาของนางทั้ง7นางสงกรานต์ที่ศรัทธาญาติโยมเคยได้ยินนางทุงสะเทวีอย่างหลายๆนะกิมิทาอย่างพวกนี้นะอย่างหลายๆนางที่เป็นนางสงกรานต์นางสงกรานต์แต่จะได้มาโอ้กับเกี่ยวนางมูนีศรัทธาฟังในมิติของธรรมะปิศนาธรรมแต่เรื่องราวที่ว่าเนี่ยมันจะสัมพันธ์เกี่ยวกับปิศนาธรรมก่อนศรัทธาตั้งใจฟังต่อก็แล้วกันนะว่าปิศนาเกี่ยวกับเรื่องกบิลพรหมเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์แม้แต่ตายไปแล้วหัวเนี่ยเสียศีรษะเนี่ยนะถ้าเอาไว้ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั่นนะเดือดร้อนที่นั่นนะฉะนั้นนางทั้งสงกรานต์นี้ต้องนางทั้ง7เนี่ยต้องร้องต้องเอาผ่านมารองรับรองรับเสียนพระพรหมเนี่ยเสียนกบิลพรหมเนี่ยนะไว้บ่คือไปตกที่ใดตกในเมืองบาดาลตกในทะเลก็เหือดแห้งตกในโลกมนุษย์ก็ จะ
แผ่นดินจะลุกเป็นไฟนะเอาไว้บนอากาศฝนฟ้าก็บ่ตกนะมีแต่ความแห้งแล้งนี่นะก็ได้สั่งไว้นางทั้ง7ก็ได้รับคำที่จะปฏิบัติตามนะแล้วแต่ปีไหนจะเป็นวาระของนางทั้ง7นั้นนะบางปีก็เป็นนางที่เกิดประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันกาลวันพุธพัดศุกร์เสาร์นี่ทั้ง7คนนี่เขาจะสังเกตว่าปีใหม่แต่ละปีเนี่ยมันจะตรงมาตรงกันทีเดียวนะมันจะเช่นวันนี้เนาะวันที่14ตรงกับวันพุธนี่14ปีหน้าจะมาตรงกับวันพุธก็ได้นะเป็นต้นยกตัวอย่างหรือว่าวันพญาวันวันที่15เนี่ยเป็นวันพัดวันปีใหม่วันหน้าปีใหม่หน้าเนี่ย65 66 67กับบทตรงกับวันพัดมันเป็นวันเสาร์วันพิษวันอย่างใดนะนี่ก็ตามนั่นนะถ้าตกวาระของนางเนี่ยที่จะรับหน้าที่เนี่ยวันไหนก็ปีไหนที่ตรงกับวันนั้นนางคนนั้นเนี่ยนางทั้ง7นะคนใดคนหนึ่งใน7คนจะมารับหน้าที่เอาผ่านมารองรับนะผ่านมารองรับของเสียนของป่อนะเสียนของป่อนี่เสียนของป่อนะก็เลยเป็นที่มาเรื่องนี่เรื่องสงกรานต์นี่ทีนี้เฮามาตีความหมายของว่าสงกรานต์นะสงกรานต์แปลว่าการเคลื่อนย้ายนะการเคลื่อนย้ายก็เป็นเรื่องของการเวลาการเวลานี่การเวลาสงกรานต์เนาะสงกรานต์กับ มีคำใกล้เคียงกับสังขารล่องสังกรานต์สังขารในคนเดียวนะมันเป็นการเคลื่อนนี่นี่ตีตังประเพณีตังล้านนาเป็นวันสังขารล่องเขาว่าวันเวลาที่มันเคลื่อนไปนะเคลื่อนจากฤดูหนึ่งไปฤดูหนึ่งนี่นะเคลื่อนเคลื่อนคล้อยไปนี่มันจะขยับขยื่นนี่สังเกตจากโลกพ่องจากดวงอาทิตย์พ่องจากเงาจากพระจันทร์พ่องนี่เป็นอาศัยการสังเกตนั้นก็เลย เป็นที่มาของคำว่าสงกรานต์แปลว่าการเคลื่อนย้ายนะของการเวลาเวลานี้ก็จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ฤดูร้อนนี่จากฤดูหนาวมาสู่ฤดูร้อนนี่ฤดูร้อนของเราเนาะนะฤดูนี้จะร้อนขึ้นนะจะมีอากาศอบอ้าวโลกก็อยู่